เป็กกี้ศรีธัญญาโพสต์แรกประเดิมปีใหม่นะครับไม่มีผู้ชายก็อยู่ได้ค่ะท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับและคนรอบข้างนะครับที่ส่งมอบให้กับศิลปินสาวอารมณ์ดีเป็กกี้ศรีธัญญาอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ทราบข่าวการปิดฉากรักกับอดีตสามีรุ่นน้องนะครับซึ่งทางฝั่งเจ้าตัวเองก็ยังคงเดินหน้ามอบพลังบวกกลับคืนไปสู่ทุกๆคนนะฮะซึ่งก็รวมถึงโพสต์แรกบน IG ของเป็กกี้ด้วยนะครับที่ตั้งใจเขียนเพื่อต้อนรับปีใหม่2024โดยมีเนื้อหาเป็นการกล่าวคำอวยพรและมุมมองความคิดดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยมีข้อความว่า Happy New Year 2024ไม่มีงานอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่ได้ค่ะถูกใจถูกต้องถูกเวลามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเงินกายใจแข็งแรงสุขให้มากมีทุกข์ให้น้อยมิตรภาพของเพื่อนช่างงดงาม It's me #Peggy ศรีธัญญาขอให้หัวใจทุกดวงแข็งแรงไปด้วยกันค่ะซื่อสัตย์กับความรู้สึกอย่ากลัวที่จะเจ็บ #enjoy ในทุกรสชาติของชีวิตสวัสดีปีใหม่ค่ะโดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับก็มีทั้งเพื่อนๆแฟนๆจากทั้งนอกวงการและในวงการเข้ามาแสดงความชื่นชมอวยพรรวมถึงกดไลค์ให้กับความเป็นสาวสตรองของเป็กกี้กันอย่างล้นหลามนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ปีใหม่สถานะใหม่สมกับที่สาวๆทั่วประเทศยกย่องให้เธอเป็นหนึ่งในซุปตาร์ไอดอลตัวจริงขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ